This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คือประเทศไทยเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนได้ระดับหนึ่งในช่วง 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมาแต่ว่าปัญหาความยากจนเนี่ยมันกลับพุ่งขึ้นมาอีกหลังจากที่เกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโควิดคือค่าแรงขั้นต่ำในประเทศไทยเนี่ยถือว่าต่ำมากอยู่วันหนึ่งได้300กว่าบาทครับตอนนี้เต็มที่ก็คือ345บาทถ้าคำนวณเป็นรายเดือนนะมันก็ 9,000 กว่าบาทแต่ถ้าเขาไปอิสราเอลเนี่ยเขาได้เงินเดือนหรือได้ค่าตอบแทนเนี่ยสูงกว่า 5-6 เท่ายังต่ำนะบางคนเนี่ยได้เป็นแสนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับอย่างที่ท่านทราบนะครับว่าเกิดการปะทะกันระหว่างอิสราเอลกับฮามาสแล้วก็มีคนไทยที่เป็นแรงงานที่ไปทำงานที่นั่นเนี่ยเสียชีวิตด้วยคำถามหนึ่งคำถามที่น่าสนใจครับอะไรคือแรงดึงดูดที่ทำให้แรงงานไทยนั้นไปทำงานที่อิสราเอลทั้งที่ก็น่าจะรู้ว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องของความรุนแรงในลักษณะแบบนี้ด้วยคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วก็เป็นกรรมการนโยบายของไทย PBS รองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับดร.วิทย์ครับอาจารย์ครับแรกทีเดียวเลยผมเชื่อว่าพี่น้องแรงงานหลายท่านที่ไปทำงานที่อิสราเอลน่าจะรู้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อความขัดแย้งและความรุนแรงอะไรคือแรงดึงดูดที่เขาไปทำงานที่อิสราเอลครับอาจารย์ก็เป็นความยากจนนะฮะแล้วก็ปัญหาหนี้สินส่วนใหญ่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนี่ก็อาจจะไม่ถึงขั้นจนมากคือถ้าจนมากเนี่ยก็อาจจะไม่มีปัญญาที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศแต่การที่เขาดิ้นรนที่จะไปเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาเดือดร้อนแล้วก็อีกอย่างคือเขาต้องการชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต้องการมีรายได้ที่สูงขึ้น คือค่าแรงขั้นต่ำในประเทศไทยเนี่ยก็มีการปรับขึ้นมาพอสมควรละแต่ก็ยังถือว่าต่ำมากอยู่ใช่ไหมครับครับคือแรงงานคนหนึ่งเนี่ยที่ทำงานเป็นแรงงานรายวันเนี่ยนะแล้วก็เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมแรงงานก่อสร้างแรงงานทำงานตามบ้านหรือแรงงานที่อาจจะไม่ได้มีความรู้มากแล้วไม่ใช่งานทางด้านวิชาชีพเนี่ยก็วันหนึ่งได้300กว่าบาทครับตอนนี้เต็มที่ก็คือ345บาทการได้345บาทเนี่ยก็ต้องอยู่ในเมืองใหญ่เลยนะอยู่ในพื้นที่ EEC นะครับกรุงเทพก็น้อยกว่านี้หน่อยอ๋อครับฮะหรือแม้ถ้าเป็นแม่ฮ่องสอนเป็นอีสานเป็นภาคเหนือบางส่วนเนี่ยก็ต่ำกว่านี้นะทีนี้เงินแค่นี้มันถ้าคำนวณเป็นรายเดือนนะมันก็ 9,000 กว่าบาทโอ้หรือ10,000นิดๆอันนี้แบบทำงานทุกวันด้วยนะฮะเออต้องวิทย์ก็ดูสิว่า 9,000 กว่าบาทแล้ว10,000นิดๆเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไหมก็ลำบากมากอาจารย์ถ้างั้นแต่ถ้าเขาไปอิสราเอลเนี่ยเขาได้เงินเดือนหรือได้ค่าตอบแทนเนี่ยสูงกว่า 5-6 เท่ายังต่ำนะอย่างนั้นเลยอาจารย์หรืออาจจะมากกว่านั้นอีกเพราะบางคนเนี่ยได้เป็นแสนเดือนนึงครับในลักษณะงานที่เหมือนกันนะอย่างสมมุติว่าเป็นคนเก็บผลไม้เป็นคนทำอยู่ในภาคเกษตรกรรมปลูกพืชผักเนี่ยครับถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยบางทีไม่ถึงค่าแรงขั้นต่ำโดยซ้ำไปครับถูกไหมแต่อยู่ที่นู่นก็คือ50,000บาทขึ้นไปอ่ะ50,000-60,000ครับฉะนั้นเขาสร้างตัวได้เขาส่งเงินกลับบ้านได้เราจะเห็นภาพข่าวที่ไปสัมภาษณ์ครอบครัวของแรงงานที่ไปทำงานที่อิสราเอลครับก็เห็นชัดนะว่าหลายครอบครัวก็หวังพึ่งรายได้จากคนสมาชิกในครอบครัวที่ไปทำงานที่อิสราเอลครับแล้วส่งเงินกลับมานะฮะผมถามอาจารย์นิดนึงก่อนที่จะไปประเด็นอื่นว่าปกติแรงงานไทยที่ไปอิสราเอลเขาไปอยู่เซกเตอร์ไหนบ้างครับอาจารย์จะเห็นมีเกษตรใช่ไหมฮะมีเซกเตอร์ไหนบ้างครับอาจารย์ครับก็ภาคเกษตรภาคก่อสร้างนะแล้วก็ทำงานที่มันเป็นรับจ้างทั่วไปคือถ้าเป็นแรงงานที่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีทักษะสูงนะฮะก็จะทำงานพวกนี้ส่วนแรงงานทักษะสูงเนี่ยก็ส่วนมากก็ไม่ได้ไปอิสราเอลครับเพราะว่าแรงงานที่ไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยส่วนมากเป็นคนที่มีรายได้น้อยเป็นคนยากจนครับ
ถ้าเป็นนักวิชาชีพก็ไม่ไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ก็รู้ว่าถ้าเกิดไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยมันเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพอสมควรและยิ่งเข้าไปทำงานใกล้ฉนวนกาซามันก็ยิ่งเสี่ยงใหญ่ครับใช่ไหมครับครับอาจารย์มองว่าแรงงานที่เข้าไปในครั้งนี้เขาตระหนักอยู่แล้วไหมครับอาจารย์ว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วถ้ารู้แล้วเขายังกล้าที่จะไปเหรออาจารย์ก็จะมีสองส่วนนะส่วนหนึ่งก็อาจจะรู้ส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่รู้เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าแรงงานส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้ไม่มีการศึกษาสูงใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะดูที่ค่าจ้างเป็นหลักว่าค่าจ้างมันสูงอันไหนจูงใจกว่าเข้าไปนั้นแต่ว่าก็อาจจะรู้บ้างว่าอาจจะมีความเสี่ยงแล้วอาจจะเกิดความขัดแย้งมีสงครามได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้ลึกเพราะว่าคนที่เป็นบริษัทจัดหางานเนี่ยก็คงพูดในทางบวกเป็นหลักอ่ะเพื่อที่จะดึงดูดให้เขาเพราะเขาคงไม่ได้ไปเองเขาต้องมีคนกลางใช่ไหมจ๊ะต้องมีบริษัทจัดหางานก็อาจจะนำเสนอข้อมูลในทางบวกเป็นหลักว่าไม่เป็นไรหรอกปลอดภัยแน่นอนระบบการรักษาคนอื่นเขาก็ไปอย่างนี้นะใช่ครับอาจารย์ครับงี้ต้องถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าแล้วทำไมแรงงานกลุ่มนี้เขาจึงคิดว่าเฮ้ยจริงๆพื้นที่อื่นๆก็น่าไปนะจ๊ะนะเช่นบางคนบอกว่าไปตัดสตรอเบอรี่ที่เกาหลีไปนอร์เวย์ทำไมเวลาเขาเลือกอาจารย์มองว่าทำไมเขาถึงได้เลือกที่จะไปที่อิสราเอลทั้งที่อาจจะมีความน่าวิตกมากกว่าก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าโอกาสมันเข้ามาหรือไม่โอ้ถูกไหมฮะมันอยู่ที่โอกาสบางคนก็อาจจะเลือกที่อยากจะไปไต้หวันหรือเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นครับแต่ว่าโอกาสของตำแหน่งงานมันไม่มีครับพอดีอาจจะมีตำแหน่งงานที่อิสราเอลเขาก็ไปครับเพราะบางทีเขาไม่สามารถเลือกได้ตลอดเวลาโอกาสอะไรวิ่งเข้ามาเขาก็อาจจะเลือกสิ่งนั้นครับครับทีนี้ผมถามอาจารย์เพิ่มเติมอย่างนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งครั้งนี้ต้องบอกค่อนข้างรุนแรงมากนะครับในรอบตั้งแต่50ปีสงครามยมกิปโปจนกระทั่งมาถึงตรงนี้อาจารย์มองว่าคนไทยกลุ่มนี้เองนะครับเพราะว่าค่าแรงบ้านเราก็ยังต่ำอยู่ครับอาจารย์มองว่ามันจะทำให้ท่าทีของคนไทยที่ตั้งเป้าจะไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรกลุ่มคนที่กลับมาแล้วอาจารย์มองเขาจะกลับไปไหมครับอันนี้มันก็ต้องอยู่ที่สถานการณ์สงครามคือถ้าสงครามมันยืดเยื้อรุนแรงครับก็ไม่น่าจะคงน้อยอ่ะที่จะมีกลับไปครับถ้ามากลับมาเมืองไทยแล้วก็คงต้องไปหาลู่ทางในการทำงานที่อื่นครับทีนี้มันก็ต้องประเมินว่าสงครามมันจะพัฒนาไปยังไงครับคือถ้ามันเกิดมันเป็น proxy war เป็นสงครามตัวแทนระหว่างสหรัฐอเมริกาชาติตะวันตกกับอิหร่าน มันก็เรื่องใหญ่ครับมันก็จะกลายเป็นพื้นที่ตรงนั้นมันก็จะมีความอันตรายอย่างยิ่งครับแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่แค่พื้นที่อิสราเอลใช่ไหมมันก็หมายถึงแถบนั้นทั้งหมดตะวันออกกลางนะฮะไม่ว่าจะเป็นซีเรียเลบานอนซีเรียก็ยังมีปัญหาอยู่สงครามกลางเมืองใช่ไหมครับครับครับถ้าเกิดว่าให้อาจารย์มองภาพนี้อาจารย์มองว่าอาจารย์ถอดบทเรียนในมิติจากนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยจากกรณีที่คนไทยต้องเข้าไปทำงานในพื้นที่ที่ค่อนข้างเสี่ยงภัยแบบนี้อาจารย์มองยังไงครับผมมองในมิติที่ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันผลประโยชน์มันไม่ตกถึงคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะชนชั้นผู้ใช้แรงงานครับนะเพราะว่าเราเคยเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในโลกนะฮะในช่วงทศวรรษ2530โอ้ครับบางปีเนี่ยเราขยายตัว 13% แต่ว่าคนระดับล่างผู้ใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยชีวิตเขาก็ดีขึ้นบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับคือประเทศไทยเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนได้ระดับหนึ่งในช่วง3-4 ทศวรรษที่ผ่านมาแต่ว่าปัญหาความยากจนเนี่ยมันกลับพุ่งขึ้นมาอีกหลังจากที่เกิดวิกฤตการเศรษฐกิจโควิดต้องครับที่มันมีการล็อกดาวน์แล้วคนตกงานอะไรจำนวนมากตรงนั้นคนยากจนเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคนยากจนในประเทศไทยเนี่ยลดลงมาโดยตลอดครับนะแต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำสูงมากระหว่างคน 20% ล่างกับ 20% ข้างบนครับนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นปัญหาเลยมันทำให้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยต้องหาโอกาสที่จะไปทำงานในต่างประเทศเพื่อทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นครับถ้าการพัฒนาเศรษฐกิจหรือการบริหารประเทศเนี่ย
มันมุ่งประโยชน์สู่คนส่วนใหญ่ของประเทศคือเวลาเศรษฐกิจเติบโตเศรษฐกิจพัฒนาไปเนี่ยผลประโยชน์และรายได้เนี่ยมันกระจายมายังคนส่วนใหญ่ของประเทศมันคนก็จะไปทำงานต่างประเทศในพื้นที่เสี่ยงภัยน้อยลงครับเพราะมันไม่มีความจำเป็นถูกไหมฮะครับเราเห็นคนสแกนดิเนเวียออกมาทำงานรับจ้างในประเทศต่างๆไหมไม่มีไม่มีอาจารย์เขาก็อยู่ประเทศเขานะอาจารย์ถูกต้องถ้าเขามาในฐานะผู้บริหารครับถูกไหมเขาไม่เป็นแรงงานพื้นๆถูกต้องเขามาในฐานะผู้เชี่ยวชาญผู้บริหารถูกต้องเงินเดือนสูงๆก็นี่ก็คือเรื่องระดับการพัฒนาประเทศคือเราก็ต้องทำให้ประเทศเราเป็นแบบนั้นอาจารย์ครับสิ่งที่น่าสนใจคือบ้านเราเองเป็นสังคมสูงวัยแล้วก็คนต่างชาติเข้ามาในบ้านเราค่อนข้างเยอะแต่ในขณะเดียวกันคนของเราซึ่งก็น่าจะมีฝีมือเยอะกว่าดันไปออกไปทำงานต่างประเทศข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของอาจารย์ที่จะมีต่อการเก็บคนเก่งๆเอาไว้ที่บ้านเราคืออะไรครับอาจารย์คือมันมีสภาวะความไม่สมดุลในตลาดแรงงานอยู่นะซึ่งอันนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงสร้างประชากรที่กำลังเปลี่ยนไปครับรวมทั้งบางมิติเนี่ยมันเชื่อมโยงกับปัญหาการศึกษาของไทยคือเราไม่สามารถผลิตคนที่มีทักษะที่ตอบสนองต่อแรงงานบางส่วนนะก็เลยบางทีเราก็ต้องอาศัยจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างชาติครับส่วนแรงงานที่เป็นแรงงานระดับล่างที่ใช้ทักษะไม่สูงหรือทักษะต่ำเราก็ต้องอาศัยแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าในหลายอุตสาหกรรมเนี่ยมีการขาดแคลนแรงงานแล้วสภาพการจ้างสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมทั้งค่าจ้างเนี่ยก็ไม่สูงพอที่จะจูงใจให้คนไทยทำโอเคเพราะว่าต้องเราก็ต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยก็อยู่ในประเทศที่พัฒนามาระดับหนึ่งแล้วอ่ะงานบางอย่างก็เขาก็ต้องเลือกอ่ะเขามีสิทธิ์จะเลือกโอ้เข้าใจได้ครับประเทศเรายกระดับมาแล้วถ้าสมมติเราบอกว่าให้ผมอ่ะไปเช็ดตึกปีนตึกสูงๆเนี่ยเอาไหมไม่เอาแล้วให้ผมไปแกะกุ้งผมจะไม่เอาแล้วแต่มันต้องจ่ายค่าจ้างสูงพอถูกไหมอาจจะไปแต่ว่าต้องมีระบบเซฟตี้ที่ดีใช่ไหมฮะหลักประกันชีวิตที่ดีกว่านี้หรือไปเป็นแรงงานในธุรกิจประมงอย่างเงี้ยครับคือต้องออกจากฝั่งไปอยู่ในทะเลเนี่ย 2-3 เดือนครับแล้วก็สภาพแวดล้อมการทำงานก็ไม่ค่อยดีนะแล้วก็จ่ายค่าจ้างแพงก็ไม่ได้ครับถูกไหมฮะก็เราก็จะได้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเขาไม่มีทางเลือกซึ่งก็น่าเห็นใจเขาครับบางคนจบปริญญาตรีนะฮะแต่ต้องมาทำงานแบบพื้นฐานเนี่ยพื้นฐานแล้วก็หนักสกปรกครับเหนื่อยเงินน้อยแต่เขาไม่มีทางเลือกไงเขาก็ต้องอดทนครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านเกิดเขาเมียนมาอาจจะโดนลูกปืนถูกไหมหลบลูกระเบิดครับนี่คือปัญหาของมนุษยชาติครับคือมันไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งครับน่าสนใจมากนะครับต้องบอกว่าวันนี้เปิดโลกทัศน์กับอาจารย์มากๆอาจจะเป็นประเด็นที่เริ่มต้นจากอิสราเอลแต่มันสะท้อนมาถึงบ้านเราว่าสภาวะแรงงานบ้านเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นฤศรมากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเปิดโลกทัศน์ไปนะครับกับเรื่องของแรงงานไทยในต่างประเทศรวมถึงโครงสร้างแรงงานในประเทศเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice